พลังงานนะครับที่เพิ่มขึ้นในปีนี้ทั้งหมดเนี่ยมีสัดส่วนจากพลังงานทดแทนถึง 80.3% เลยทีเดียวครับโดยกำลังการผลิตนะครับแยกนะครับเป็นกำลังไฟฟ้าที่ได้จากโรงเพิ่มขึ้น14ล้านกิโลวัตต์นะครับส่วนพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์นั้นเพิ่มขึ้น 33.6 ล้านกิโลวัตต์ครับเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมานะครับนักวิเคราะห์ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับว่ามีภูมิภาคที่น่าสนใจนะครับที่น่าจะเข้าไปติดตั้งเรื่องของพลังงานหมุนเวียนก็อย่างเช่นมองโกเลียนะครับอย่างที่รายงานไปหนิงเซี่ยแล้วก็ซินเจียงนะครับผมก็เป็นพื้นที่ที่จีนก็คาดว่าจะเข้าไปใช้ประโยชน์นะเปลี่ยนจากพื้นที่แห้งแล้งเป็นพื้นที่ผลิตพลังงานนั่นเองนะครับก็จะให้เป้าหมายของการที่จะดำรงได้ด้วยพลังงานที่ยั่งยืนก็ใกล้ถึงความจริงมากขึ้นไปอีกครับผมข่าวที่สองนะครับเป็นเรื่องของ Samsung Electronics นะครับเราได้รายงานกันไปว่า Samsung เนี่ยก็ประสบกับภาวะยอดขายแล้วก็กำไรที่ตกต่ำนะครับแต่เขาก็ยังมีแผนที่จะพัฒนาโรงงานสำหรับการผลิตชิปแล้วก็เซมิคอนดักเตอร์ที่เป็นรุ่นใหม่นะครับล่าสุดครับไตรมาสที่ผ่านมาครับก็มีรายงานเพิ่มเติมว่า Samsung มีกำไรร่วงหนักถึง 95% ครับซึ่งในเคสนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเหตุการณ์มันก็พลิกผันจากเรื่องของดีมานด์ซัพพลายนั่นเองครับก่อนหน้านี้เราได้ยินว่าเรื่องของชิปขาดตลาดครับแต่นะตอนปีนี้เนี่ยเริ่มมีปัญหาแล้วกับชิปล้นตลาดซึ่งก็เป็นสาเหตุมาจากการที่เกิดปัญหาเรื่องของภาวะเงินเฟ้อนะครับแล้วก็กำลังซื้อของผู้บริโภคนะครับกำลังซื้อของภาคเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยมันก็ชะลอตัวแล้วก็ลดลงนั่นเองนะครับก็ทำให้ราคาของชิปในไตรมาสแรกนี่มันก็ลดลงด้วยการดิ่งลงมารวมไปถึงปริมาณการส่งมอบก็น้อยลงด้วยนะครับผมโดยที่ทางซัมซุงเนี่ยก็กล่าวไว้นะครับตอนนี้เขามีการส่งมอบชิปที่เป็นชิปหน่วยความจำนะครับกลุ่มเป้าหมายหลักมันก็จะเป็นพวกเซิร์ฟเวอร์นะครับเซิร์ฟเวอร์ความจุสูงแล้วก็ผลิตภัณฑ์สมาร์ทโฟนนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าเซิร์ฟเวอร์ความจุสูงก็คือเป็นตลาด B2B แต่แม้สำหรับตลาด B2B เองครับธุรกิจที่เป็น data center ขนาดใหญ่เนี่ยตอนนี้มีการชะลอการลงทุนหรือว่ามีการลงทุนอย่างระมัดระวังมากขึ้นมันไม่ได้โตแบบวุ่นวายเหมือนช่วงโควิดที่ผ่านมาแล้วนะครับทีนี้ผลประกอบการที่ว่าตกลงนะครับทาง Samsung ได้รายงานว่าชิปหน่วยความจำเนี่ยตอนนี้กำไรจากการดำเนินงานนะครับลดลงเหลือ640ล้านวอนนะครับหรือคิดเป็น478.6ล้านดอลลาร์ครับผมในช่วง3เดือนที่ผ่านมาลดลงถึง 95% นะครับเหลือที่ประมาณ600ล้านวอนซึ่งถ้าในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยเคยทำตัวเลขได้ถึง 14.12 ล้านวอนนะครับก็เรียกว่าหายไปแบบ1ใน20เลยนะครับซึ่งนี่เป็นผลประกอบการที่เรียกว่าต่ำที่สุดในรอบ14ปีที่ผ่านมาเลยครับอันนี้พูดถึงกำไรนะครับถ้าพูดถึงยอดขายเลยนะยังเรียกว่าลดลงไม่ได้เยอะมากนะครับลดลงในสัดส่วน18% ครับเหลือ13ล้านวอนแต่ตัวกำไรนี่แหละครับเป็นตัวที่ลดลงถึง 95% เลยครับในสถานการณ์นี้ครับทาง Samsung เองก็ไม่ได้ถึงกับร้อนรนอะไรนะครับก็มีการประกาศว่าจะมีแผนลดปริมาณการผลิตชิปลงนะครับแค่เพื่อให้เพียงพอสำหรับความต้องการของตลาดนะครับแล้วคาดว่าอีกสักพักเพียงพอตลาดฟื้นตัวนะครับก็จะเริ่มมีการสั่งซื้อชิปหน่วยความจำใหม่ๆนะครับก็จะค่อยๆทยอยส่งมอบไปครับผมก็เรียกว่าไม่ได้ลดเรื่องของ capacity ในการผลิตนะครับแต่ว่าลดปริมาณการผลิตแล้วก็ลดปริมาณการทำสต็อกลงครับก็ต้องรอชมกันต่อไปนะครับว่าสถานการณ์ของโลกจะส่งผลอย่างไรนะครับทั้งในอุตสาหกรรมของ data center แล้วก็สมาร์ทโฟนกับเรื่องที่เป็นแผนระยะยาวของ Samsung กับรัฐบาลเกาหลีใต้คือการลงทุนผลิตนะครับการลงทุนสร้างโครงงานผลิตชิปรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับผมข่าวที่3ครับเป็นเรื่องของพลังงานไฮโดรเจนอีกแล้วครับและเป็นพลังงานไฮโดรเจนที่จะนำไปใช้กับอากาศยานครับผมโดยข่าวนี้ครับทาง Alaska Airlines ครับผมได้จับมือกับบริษัทZero Avia ครับผมสร้างเครื่องบินที่อาศัยขุมพลังจากไฮโดรเจนที่ใช้ที่สุดในโลกครับโดย Alaska Airlines ครับความร่วมมือกับทาง Zero Avia เนี่ยเป็นบริษัทในสหรัฐครับผมซึ่งธุรกิจของเขาก็คือการออกแบบแล้วก็สร้างระบบขับเคลื่อนเครื่องบินไฮโดรเจนนะที่ผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้านี่เพื่อเข้าไปติดตั้งเป็นส่วนต่อท้ายของเครื่องบินเทอร์โบนะครับสำหรับเส้นทางในภูมิภาคนะครับโดยเครื่องบินที่เอามาเป็น
ตัวต้นแบบในการพัฒนาในคือเครื่องบินบอมบาร์ดิเย่รุ่น Q400 ครับผมก่อนเป้าหมายคือทำอะไรก็ได้นะครับให้การบินเนี่ยปล่อยคาร์บอนให้มันเป็นศูนย์นะครับโดยการเปิดตัวครั้งนี้ครับในงานเนี่ยจัดขึ้นที่ไซต์ R&D เพนซิลของ Zero Avia ครับซึ่งเจ้าภาพอีกรายก็คือ Horizon Air ครับ Horizon Air เนี่ยเป็นสายการบินระดับภูมิภาคนะก็คือเหมือนเป็นคล้ายๆเป็นบริษัทลูกของทาง Alaska Airlines นั่นเองนะครับก็ทำพิธีส่งมอบเครื่องบิน Q400 นะครับขนาด76ที่นั่งอย่างเป็นทางการให้กับ Zero Avia เพื่อใช้ในการทำงานวิจัยแล้วก็พัฒนาต่อไปนะครับโดยในงานนี้ครับทาง Zero Avia เนี่ยเปิดตัวสาธิตระบบมอเตอร์ไฟฟ้าแบบโมดูล่านะครับที่รองรับได้หลายเมกะวัตต์นะครับมีการสาธิตการหมุนของใบพัดบนแท่นทดสอบภาคพื้นดินนะครับชื่อว่าไฮเปอร์ทรัคนะครับมีขนาด15ตันนะครับโดยเครื่องยนต์ไฟฟ้าไฮโดรเจนของ Zero Avia เนี่ยก็ใช้เซลล์เชื้อเพลิงนั่นเองนะครับในการผลิตกระแสไฟฟ้านะครับเพื่อเอากระแสไฟฟ้าเนี่ยมาขับเคลื่อนมอเตอร์ที่จะไปหมุนใบพัดเครื่องบินนะครับซึ่งเป็นระบบ CA2000 ที่ผ่านการรับรองมาแล้วนะครับแน่นอนว่าระบบก็จะประกอบไปด้วยเซลล์เชื้อเพลิงซึ่งเซลล์เชื้อเพลิงในระบบนี้ครับใช้ระบบชื่อว่า PEM นะครับ PEM ก็ย่อมาจากProton Exchange Membrane นะครับผมหรืออาจจะเป็นที่รู้จักได้อีกชื่อหนึ่งว่า Polymer Electrolyte Membrane ครับผมเป็นตัวเซลล์ประเภทหนึ่งนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือระบบการกักเก็บนะครับจัดเก็บไฮโดรเจนเหลวนั่นเองนะครับสองส่วนนี้ก็เป็นคุมพลังหลักนะครับเป็นระบบหลักที่สำคัญนะต่อการพัฒนาการสร้างเครื่องยนต์นะครับที่จะส่งพลังให้กับเครื่องบินขนาดใหญ่เครื่องบินเทอร์โบนะครับผมสำหรับความร่วมมือครั้งนี้นะครับจะมีหนึ่งปาร์ตี้คือทางโลกเอเวียเนี่ยมีความร่วมมือด้านวิศวกรรมครับกับบริษัท D Havilland ของแคนาดาครับเป็นผู้ผลิตเครื่องบินตระกูล Dash 8แบบดั้งเดิมนะครับผมก็ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนนะครับข้อมูลเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีแล้วก็เรื่องของโครงสร้างเครื่องบินซึ่งทางบริษัทแคนาดาก็มีความเชี่ยวชาญอยู่ครับทาง CEO ของ Zero Avia ก็กล่าวว่าการสาธิตเครื่องบินนะในขนาดที่มีไซส์ขนาดนี้โดยใช้พลังไฮโดรเจนนะใช้แรงขับเคลื่อนแบบใหม่เนี่ยเป็นสิ่งที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีใครคาดคิดมาก่อนนะครับแต่ความร่วมมือนี้โครงการที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะทำให้เรามีความพร้อมสำหรับการทดสอบการบินได้ในปีหน้านี้ครับทีนี้ก็จะทำให้อนาคตของการเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยลดการปล่อยมลพิษลงได้จริงครับผมซึ่งโครงการเนี่ยก็เป็นสิ่งที่แสดงเห็นว่าการที่เราจะเข้าสู่โลกที่ปลอดมลพิษนะครับเป็นซีโร่ได้เนี่ยมันต้องมีเทคโนโลยีใหม่นะครับและไม่ว่าอย่างไรมันก็ต้องอาศัยความร่วมมือการทำงานของภาคเอกชนร่วมกันเท่านั้นไม่สามารถมีเอกชนรายใดรายหนึ่งทำทุกอย่างด้วยตัวเองนะครับและการที่ภาคเอกชนเข้ามาก็จะมีแรงขับดันในเชิงพาณิชย์นะในเชิงคอมเมอร์เชียลด้วยนั่นเองนะครับผมก็เชื่อว่าสิ่งนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวจุดประกายนะครับของเรื่องของการเดินทางการคมนาคมที่จะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะครับอีกไม่เกิน 1-2 ปีเทคโนโลยีนี้ก็น่าจะมีการเริ่มทดลองจริงหรือใช้งานจริงให้เราได้เห็นกันครับมาที่ข่าวที่4ครับก่อนอยู่ในเรื่องของพลังงานทดแทนนะครับเป็นเรื่องของ EV นั่นเองนะครับ Volkswagen ครับของบริษัทผลิตรถยนต์รายใหญ่ของโลกนะครับร่วมกับ PowerCo SE ครับเตรียมสร้างโรงงานแบตเตอรี่แห่งใหม่ในแคนาดาครับผมซึ่ง PowerCo SE ครับเป็นบริษัทที่เป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่ของ Volkswagen Group ครับผมเตรียมที่จะลงทุนนะครับการผลิตแบตเตอรี่นะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ในการขยายธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาคอเมริกาเหนือครับผมแต่ครั้งนี้ครับโรงงานแบตเตอรี่ตั้งในแคนาดาครับผมโดยโรงงานแห่งใหม่ครับจะตั้งอยู่ภายในเขตเมืองเซนต์โทมัสครับและถ้าก่อสร้างเสร็จนะครับจะถือเป็นกิกะแฟคทอรี่ขนาดใหญ่ที่สุดของVolkswagen เท่าที่เคยมีมาเลยครับมูลค่าเงินลงทุนครับอยู่ที่ 7,000 ล้านดอลลาร์แคนาดาครับแต่นี้เป็นเงินไทยก็ประมาณ 177,000 ล้านบาทครับผมระยะเวลาก่อสร้างครับคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2030ครับผมและถ้าสามารถที่จะใช้ได้เต็ม capacity ครับคาดว่าจะมีกำลังการผลิตเนี่ยสูงต่อปีถึง90กิกะวัตต์อาวเลยครับโรงงานในเมืองเซนต์โทมัสนี้ครับเป็นกิกะแฟคทอรี่แห่งแรกที่ Volkswagen ไปตั้งในต่างประเทศครับซึ่งโรงงานนี้เนี่ยจะช่วยเสริมกำลังการผลิตแบตเตอรี่ประเภท
Unify Sales ครับมันเป็นเครื่องยนต์แบบใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อให้สามารถที่จะผลิตปริมาณมากๆได้แล้วก็รองรับเครื่องยนต์รถ BEV นะครับแบตเตอรี่ EV ของ Volkswagen ในอนาคตครับผมโครงการนี้นะครับนอกจากจะเป็นความร่วมมือของทาง Volkswagen กับ PowerCo SE แล้วนะครับอีกหนึ่งปาร์ทที่สำคัญคือรัฐบาลแคนาดาครับโดยนายกรัฐมนตรีจัสตินทรูโดนะครับแคนาดาเนี่ยได้พูดถึงเรื่องนี้ในเดือนสิงหาคมเมื่อปีที่แล้วนะครับโดยระบุว่าแคนาดาก็ต้องการที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มและเข้าไปอยู่ในซัพพลายเชนอุตสาหกรรมการผลิตแบตเตอรี่นะครับและในนี้จะต้องเป็นโรงงานที่ส่งเสริมความปลอดภัยดูแลเรื่องของวัตถุดิบในการผลิตด้วยครับและสุดท้ายก็จะส่งเสริมเรื่องของการใช้พลังงานไฟฟ้าในรถยนต์แบบใหม่หรือ e-mobility ในแคนาดาครับที่สำคัญมากยิ่งไปกว่านั้นนะครับการสร้างซัพพลายเชนการลงทุนอันนี้เนี่ยจะทำให้เกิดความต้องการแรงงานนะครับที่มีทักษะในประเทศแคนาดาเพิ่มมากถึง 3,000 ตำแหน่งด้วยนะครับเรียกว่าเป็นซัพพลายเชนที่ช่วยตอบโจทย์เรื่องของความเป็นอยู่รูปแบบชีพของคนได้และแน่นอนยานยนต์ไฟฟ้าก็เป็นสิ่งที่เป็นมิตรต่อโลกด้วยเช่นเดียวกันครับผมมาที่ข่าวที่5ครับผมเป็นเรื่องของปตท.สผ.นะครับบริษัทของไทยนะครับได้รายงานตัวเลขการคาดการเป้าหมายการขายปิโตรเลียมปีนี้นะครับโดยประมาณการว่าจะมียอดการส่งออกลดลงนะครับเหลือเฉลี่ยที่ 4.56 แสนบาร์เรลต่อวันครับผมซึ่งจากเป้าเดิมนะครับที่ตั้งเอาไว้นะครับอยู่ที่ประมาณ 4.7 แสนบาร์เรลต่อวันของจริงก็เรียกว่าอาจจะลดลงไม่เยอะนะครับแต่ที่จริงแล้วเนี่ยก็คือการตั้งเป้าไว้เนี่ยจะตั้งเป้าว่ามันน่าจะมีอัตราเติบโตมากกว่าปีที่แล้วเล็กน้อยนะครับทีนี้โดยสาเหตุนะครับเนื่องจากว่าก็มีบางประเทศนะครับอย่างในมาเลเซียที่โครงการของเขาเนี่ยมีปัญหาเล็กน้อยนะครับทำให้มีผลต่อการส่งมอบรวมไปถึงการรับรู้มูลค่านะครับยอดขายของทางปตท.สผ.เนี่ยจากแหล่งวงกดนะครับเขาได้เปลี่ยนสัญญานะจากระบบแบบสัมปทานนะครับกลายเป็นระบบแบบแบ่งปันผลผลิตก็ทำให้ตัวเลขที่มีการรายงานอาจจะลดลงบ้างนะครับผมโดยทางคุณอรชรคุยยาพันธ์ครับผมผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงินของปตท.สผ.ก็ระบุว่าการลดลงอันนี้เนี่ยมันมีปริมาณที่เล็กน้อยนะครับลงมาอยู่ที่ 450,000 บาร์เรลต่อวันจากเดิมตั้งเป้าว่าจะอยู่ที่ 470,000 บาร์เรลต่อวันปีที่แล้วนะครับมียอดอยู่ที่ 468,000 บาร์เรลต่อวันคุณยังไงก็คือจริงตั้งเป้าสูงกว่าปีที่แล้วไม่เยอะนะครับแต่ตอนนี้ก็เรียกว่าต่ำกว่าปีที่แล้วลงมานิดหนึ่งนะครับสำหรับในไตรมาส2นี้ครับยอดการส่งมอบเฉลี่ยนะครับคาดว่าจะปิดอยู่ที่ประมาณ 437,000 บาร์เรลต่อวันก็เรียกว่าเป็นค่าเฉลี่ยที่ค่อนข้างจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งปีที่คาดเอาไว้นะครับที่เรียนนะครับแหล่งการผลิตในมาเลเซียนะครับประสบปัญหานะกำลังแก้ไขอยู่แล้วก็การเปลี่ยนสัญญาสัมปทานนะครับในโครงการ G2/61 นะครับหรือที่เรียกว่าแหล่งวงกดนั่นเองครับผมก็ตัวเลขที่รายงานก็อาจจะน้อยลงบ้างครับทีนี้ทางปตท.สผ.เองก็อยู่ในระหว่างการเร่งที่จะเพิ่มกำลังการผลิตในโครงการ G1/61 นะถ้าในองค์กรคือ G2/61 นะครับอันนี้เรียกว่าเป็นแหล่งเอราวัณครับ G1/61 คาดว่าจะมีกำลังการผลิตเพิ่มเป็น400ล้านลูกบาศก์ฟุตนะครับในช่วงกลางปีนี้นะต่อวันนะครับเป็นมูลค่าต่อวันนะครับแล้วก็สามารถที่จะขยับเพิ่มกำลังขึ้นมาเป็น600แล้วก็800ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันได้ในช่วงสิ้นปี66นี้แล้วก็ในช่วงเมษายนในปีหน้าตามลำดับนะครับผมซึ่งถ้าทำได้แบบนี้ในปี2567คาดว่าจะสามารถที่จะมียอดการส่งมอบได้อยู่ที่ประมาณ 500,000 บาร์เรลต่อวันครับผมสำหรับเรื่องของกำไรนะครับก็ยังคงไม่มีปัญหานะครับ EBITDA นะครับหรือว่ากำไรก่อนเรื่องของภาระดอกเบี้ยภาษีต่างๆเนี่ยปตท.สผ.ยังทำอยู่ที่ประมาณ 70-75% ก็ยังถือว่าสูงมากอยู่นะครับในขณะที่ราคาขายก๊าซธรรมชาตินะครับในไตรมาส2ของปีนี้เนี่ยก็มีการปรับตัวลงนะครับตามเรื่องของตลาดน้ำมันทั่วโลกนะครับคาดว่าจะอยู่ที่ 5.9 เหรียญสหรัฐต่อล้าน BTU ครับผมส่วนทั้งปี66นี้ราคาเฉลี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ6เหรียญสหรัฐต่อล้าน BTU ก็ถือว่าใกล้เคียงกันครับผมสัปดาห์หน้านี้นะครับมีงานใหญ่นะครับที่จะจัดขึ้นในกรุงเทพนะครับเป็นงานแสดงสินค้าเทคโนโลยีด้านการผลิตงานใหญ่งานแรกในกรุงเทพของปีนี้เลยนะครับก็คือ Interact 2023ครับผมก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านให้ไปเยี่ยมชมนะครับงานจะมีขึ้นในระหว่างวันที่10ถึง13พฤษภาคมนะครับก็คือวันพุธ
ถึงวันเสาร์นั่นเองนะครับจากที่ศูนย์ไบเทคบางนานะครับจัดเต็มพื้นที่ฮอล์101-104เลยครับโดยในปีนี้เนี่ยทาง Intermat เขากำหนดเป็นธีมเป็นสโลแกนเรียกว่า Leading Beyond Success in the Industrial Manufacturing นะครับซึ่งงานนี้ก็จัดพร้อมกับงาน Subcon Thailand นะครับของสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทยหรือที่เรียกว่าไทยซับคอนนั่นเองครับซึ่งงานนี้ผู้ผลิตพลาดไม่ได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าท่านอยู่ในอุตสาหกรรมซัพพลายเชนกับยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือว่าไฮเทคอินดัสทรีต่างๆนะครับเพราะงานนี้เนี่ยรวมผู้ผลิตแล้วก็เทคโนโลยีตั้งแต่ต้นน้ำนะครับไล่ถึงประมาณกลางน้ำเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานโลหะการงานแฟบริเคชันชิปเมทัลเวลดิ้งเลเซอร์ต่างๆนะครับรวมไปถึงในงานนี้มีการเปิดตัวงานโปรไฟล์ใหม่ที่ใช้ชื่อ Plastic and Rubber Thailand ด้วยนะครับเนื้อหาสัมมนาต่างๆในงานแน่นอนพูดถึงเรื่องของ EV กันแบบเต็มๆแน่นอนและก็จะรวมไปถึงการพูดถึงเกี่ยวกับคาร์บอนแล้วก็ความยั่งยืนด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับแวะไปอัปเดตกันแล้วก็ทาง Factory Choice นะครับทาง MM เองก็มีบูธอยู่ที่งานนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอยู่ประมาณบริเวณพอ103นะครับอยู่รอบเดียวกับพาเวล16นั่นเองท่านใดแวะเวียนไปก็แวะไปทักทายเราได้นะครับผมเอาละครับช่วงสุดท้ายนะครับทิ้งท้ายกันด้วย Factory Show Off นะครับโดยคลิปนี้ครับเป็นคลิปที่ทาง Interesting Engineering เนี่ยเขาได้รวบรวมนะครับสุดยอดหุ่นยนต์6ประเภทนะครับที่เขาระบุว่าเป็นหุ่นยนต์ประเภท Warehouse ที่เข้ามาเปลี่ยนโฉมภาคอุตสาหกรรมเลยนะครับเราดูไปพร้อมๆกันนะครับว่า6ตัวนี้มีอะไรบ้างนะครับเริ่มมาตัวแรกนะครับก็คือเป็น Amazon Robot Army นะครับพูดง่ายๆคือเป็นกองทัพหุ่นยนต์นะครับที่ Amazon มีกว่า500ตัวนะครับที่ช่วยกับมนุษย์ในการจัดการออเดอร์ปริมาณมหาศาลนะครับซึ่งก็หลายคนเคยแล้วแหละมันทำงานด้วยความรวดเร็วนะครับทำงานร่วมกับสายพันธุ์ลำเลียงนะครับที่ทำงานแบบอัตโนมัติทำให้สินค้าจัดในคลังการจัดการออเดอร์ส่งไปถึงรถขนส่งได้อย่างรวดเร็วนะครับเพราะออเดอร์ของ Amazon โอ้มันมีปริมาณมากมายมหาศาลเลยนะครับตัวถัดมาครับเฉินถง Express นะครับหรือที่เรียกว่าเป็น STO Express นี่ก็เรียกว่าเป็นโรงงานหุ่นยนต์นะครับที่ทำงานแบบไม่มีวันหยุดเลยเพื่อจัดพัสดุจัดส่งกว่า 200,000 ชิ้นต่อวันครับและนี่เรียกได้ว่าเป็นโรงงานคัดแยกสินค้าแบบอัตโนมัติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนครับเจ้าหุ่นทั้งหมดนี้เนี่ยมันเคลื่อนที่เพื่อรองรับรูปแบบเส้นทางมากกว่า 300,000 ล้านคอมบิเนชันนะครับบนพื้นที่การทำงานกว่า 2,000 ตารางเมตรนะเห็นเลยว่ามันเคลื่อนที่แบบหลากหลายมากนะครับถัดมาครับหุ่นตัวนี้เราเคยออกมาเล่าแล้วคือ Squid Robot ครับของ Bionic Hive นะเป็นหุ่นยนต์ที่ออกแบบมาแบบฉลาดมากๆเลยนะครับมันสามารถจะเข้าไปเปลี่ยนนะคลังสินค้าหรือแรกสินค้าแบบเดิมให้เป็นระบบอัตโนมัติได้นะครับตัวมันไซส์ไม่ใหญ่นะหยิบของได้ประมาณ15กิโลกรัมแต่จุดเด่นคือมันสามารถเคลื่อนที่ได้ทั้งแนวราบแล้วก็แนวตั้งนะมันก็จะทำให้โรงงานโกดังเป็นอิสระนะครับแล้วก็ครอบคลุมการเข้าถึงสินค้าได้แบบทุกมิติเลยนะทั้งแนวราบแนวตั้งโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปปรับปรุงอะไรเยอะนะครับเอาละครับตัวถัดมานะครับตัวที่สี่ยกระดับขึ้นมาหน่อยนะครับเป็นแบบเฮฟวี่โหลดก็คือเป็นหุ่นยนต์ฟอกลิฟต์นะครับจากฮิกโรบอทนั่นเองนะครับโดยในคลิปนี้เนี่ยเป็นหุ่นรุ่น F41004ครับผมยกของได้907กิโลกรัมนะเกือบ1ตันแต่เฮฟวี่โหลดอันนี้มันสามารถจะขยับนะครับยื่นเข้าไปหยิบสินค้าในพื้นที่ช่องแคบๆได้แล้วก็ยื่นสูงได้ถึง3เมตรครับแล้วก็ทำงานร่วมกับ AGV ขนาดเล็กได้ด้วยตัวต่อมาครับเป็นโกลเซอร์โรบอทนะครับของโอคาโดนะครับก็เป็นร้านค้าปลีกซุปเปอร์มาร์เก็ตรายใหญ่ของอังกฤษเนี่ยเจ้าหุ่นตัวนี้ครับมันทำงานแบบไฮสปีดและทำงานแบบ3มิติจะเห็นเลยว่าคลังท็อปนี่จะเป็นกริดแบบ3มิตินะครับผมวิ่งอยู่ด้านบนลงมาหยิบสินค้าข้างล่างที่มีมากกว่า 58,000 ประเภทเลยนะครับแล้วก็จัดออเดอร์สินค้าได้แม่นยำถึง 99% นะครับสามารถจัดออเดอร์ได้50รายการแพ็คพร้อมส่งได้ในเวลาไม่กี่นาทีครับผมและตัวสุดท้ายครับเป็นหุ่น Picker Robots นะครับจากอินเวียครับผมสโลแกนของเขาเขาบอกว่าไม่ต้องให้ผ่านสินค้าลงทุนอะไรที่มันมากเกินไปจริงแล้วหุ่นยนต์ของมันสามารถที่จะทำงานร่วมกับผ่านสินค้าแบบเดิมได้เลยนะครับขอมีแค่ QR code ให้มันอ่านค่าครับตัวมันก็มีถาสำหรับแบกสินค้านะแล้วก็มีตัวหัวดูดแวกคู่นะครับสำหรับหยิบจับสินค้าแล้วก็มีตัวสำหรับยืดระยะให้สูงถึง7เมตรนั่นเองนะครับก็เป็นความก้าวหน้าในการจัดการสินค้าในคลังสินค้าต่างๆครับซึ่งเชื่อมากเลยนะครับว่าสิ่งนี้มันจะสามารถกลายเป็นอุตสาหกรรมใหม่ในประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกันนะก่อนหน้านี้ประเทศไทยเราจะเป็นผู้ใช้เป็นหลักนะครับแต่ในวันนี้เร
ราเริ่มเห็นแล้วว่ามี FI กับ Machine Maker นะครับของไทยที่เริ่มวางระบบพัฒนาซอฟต์แวร์ไปจนถึงเริ่มประกอบอุปกรณ์หรือโรบอทต่างๆในประเทศได้ก็หวังอย่างยิ่งนะครับว่าจะเริ่มเห็นเรื่องของแบร์เฮาสิ่งเทคโนโลยีเราเนี่ยกลายเป็นอุตสาหกรรมในประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมเอาละครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือ Factory News Live Weekly Report ประจำสัปดาห์นี้นะครับแล้วอย่าลืมนะครับติดตามกันได้เป็นประจำนะครับทุกวันศุกร์เวลาประมาณบ่าย 2:00 ครับทาง Facebook Page MM Modern Manufacturing แล้วก็ทาง YouTube Channel Factory Choice นะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้จะได้ไม่พลาดการอัปเดตข้อมูลข่าวสารและอย่าลืมกดแชร์เพื่อแผ่แก่เพื่อนร่วมงานของทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมในครั้งนี้นะครับแล้วก็พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ